สวัสดีค่ะพับแก้ว Channel ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งและกดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับพับแก้ว Channel วันนี้ดิฉันจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังค่ะก็เป็นเรื่องของใส่ฟอร์มเหมือนเดิมนะคะตามสไตล์ของดิฉันอันนี้ดิฉันเอาเรื่องราวมาจากน้องแก้วนะคะมินนี่แอดมินในกลุ่มและแอดมินร่วมในเพจนะคะเรื่องนี้ก็คือพี่แอดคะหนูขอระบายให้พี่ฟังได้ไหมคะขอความคิดเห็นจากทุกๆคนด้วยหยุดตรงนี้ที่เธอI will stop right here at you. I won't go far. พี่คะคำนี้เจ็บมากๆเจ็บจริงๆเลยค่ะเพราะอะไรทำไมหนูถึงบอกว่าเจ็บหนูคบกับแฟนฝอคือหนุ่มสวีเดนนะคะเจอกันวันสงกรานต์ปีที่แล้วที่สีลมแรกๆคุยกันธรรมดาก็ไม่มีอะไรหลังจากคุยกันได้สักพักเขาก็เริ่มขอเป็นแฟนก็คุยกันจนครบปีครึ่งนะคะแล้วเขาก็บินมาหาจนเขาตกลงจะทำเรื่องวีซ่าให้มาที่บ้านเขาเขาขอแต่งงานเลยค่ะก่อนทำวีซ่ามาสวีเดนแต่ยังไม่ได้แต่งงานตกลงจะมาแต่งงานที่สวีเดนคือแบบนี้น้องเขาบอกว่าเขาเจอกับฝรั่งในวันสงกรานต์นะคะแล้วก็คุยกันมาเรื่อยๆพอฝรั่งกลับไปบ้านเขาก็ยังติดต่อกัน อยู่เรื่อยๆจนครบปีนึงแล้วฝรั่งก็บินมาหาน้องอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะทำวีซ่าคู่มั่นเพื่อที่จะไปแต่งงานที่สวีเดนนะโอเคหลังจากเขาขอแต่งงานที่ไทยเขาก็กลับไปที่สวีเดนก็คุยกันทางวิดีโอคอลตลอดคุยกันทางวิดีโอเขาก็อยู่บ้านตลอดนะคะในการคุยกันก็จะเห็นเขาเลี้ยงหมาและแม่ของเขาอยู่กับแม่ของเขาด้วยแค่นั้นจริงค่ะพอวีซ่าผ่านน้องก็เลยบินมาหาเขาพอวีซ่าน้องผ่านเขาก็บินมาหาน้องที่ไทยเพื่อมารับน้องไปสวีเดนด้วยกันเขาอยู่ที่บ้านด้วยกันกับแม่เขาทีนี้พอน้องมาถึงนะคะก็ทุกอย่างก็โอเคค่ะก็คุยกันเรื่องแต่งงานว่าจะจัดเดือนหน้าที่โบสถ์พอเข้ากลางเดือนอยู่ๆก็มีสาวฟิลิปปินส์มาเคาะประตูหนูก็ไปเปิดประตูให้เขาเข้ามาที่บ้านจะมีวิดีโอเห็นข้างนอกอะค่ะว่าใครมาหนูก็ถามเขาว่าเป็นใครเขาบอกว่าเขามาหาแฟนหนูเขาบอกชื่อนี้อยู่บ้านนี้ไหมเขาบอกว่าบอกเขาว่าฉันน่ะกลับมาแล้วนะคะให้บอกแฟนหนูอะค่ะว่าเขากลับมาแล้วตอนนั้นหนูฟังหนูก็ตกใจก้าวขาไม่ออกเลยถามเขาว่าเป็นเพื่อนกับแฟนหนูหรอเขาตอบว่าเขาเป็นเมียคราวนี้หนูงงเลยค่ะหน้าชาอึ้งวิ่งไปเลยหนูยืนอยู่แบบนั้นจนแฟนเดินมาถามว่าใครมาแล้วเขาก็ดูในกล้องวิดีโอเขาเห็นหนูถามเขาว่าคุณรู้จักผู้หญิงคนนี้ไหมแฟนหนูบอกว่ารู้จักเป็นแฟนหนูก็ยิ่งงงเข้าไปใหญ่เขาก็เปิดประตูให้ผู้หญิงคนนั้นเข้ามาพอผู้หญิงคนนั้นเข้ามาเขาก็มากอดมาจูบแฟนหนูแล้วเขาบอกว่าเฮ้ย hey, ฉันกลับมาแล้วคิดถึงฉันไหมแฟนบอกคิดถึงเหมือนกันตอนนั้นหนูยืนอึ้งแล้วก็น้ำตาไหลพอพวกเขาพูดจบแฟนก็เลยบอกว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อเอลีน่าเป็นแฟนเขาจะมาอยู่ด้วยกันที่นี่หนูก็เลยงงค่ะหนูก็อยู่ที่นี่แล้วก็จะบอกว่าผู้หญิงฟิลิปปินส์คนนี้ก็จะมาอยู่ที่นี่ก็เราจะแต่งงานกันเดือนหน้าแล้วผู้หญิงคนนี้ล่ะเขาก็เลยบอกว่าก็แค่แต่งไม่ได้จัดใหญ่โตยังไงเขาก็จะให้เอลีน่าอยู่ที่บ้านเพราะเขาเป็นเมียอุ้ยตอนนั้นหนูร้องไห้เลยค่ะถามว่าทำไมเธอไม่บอกฉันก่อนว่าเธอมีเมียแล้วมาหลอกฉันทำไมเขาบอกว่าเขาทำวีซ่าให้หนูแล้วได้มาแล้วแต่งก็แค่จัดพิธีไม่ใหญ่โตแต่งแต่ไม่จดทะเบียนเพราะมีเมียอยู่แล้วเจ็บมากค่ะเขาไม่บอกอะไรหนูเลยคบกันปีกว่าเกือบ2ปีเขาโกหกมาตลอดรวมทั้งแม่เขาด้วยที่ไม่บอกหนูก็เลยตัดสินใจ
บินกลับมาเมืองไทยโชคดีที่หนูยังไม่ลาออกจากงานนะคะหนูทำงานที่หนึ่งอะค่ะเสียใจมากเสียใจจริงๆไม่คิดว่าเขาจะโกหกได้ขนาดนี้เสียทั้งกายทั้งใจเจ็บใจจริงๆหนูอาจจะพูดวกวนไปนะคะเพราะยังสับสนเจ็บปวดแล้วนั่งเขียนส่งข้อความรอขึ้นเครื่องอีกชั่วโมงค่ะคือก็เข้าใจนะคะผู้ชายที่คบกันมาเกือบ2ปีตลอดเวลาไม่รู้เลยว่าเขามีเมียแล้วนะคะสงสัยในช่วงที่เขามาหาน้องเนี่ยเมียเขาก็อาจจะกลับไปบ้านเมืองเขาอ่ะนะคะแล้วบังเอิญเขาก็มาเจอน้องหรือไม่ช่วงนั้นเขาอาจจะทะเลาะกันนะคะแล้วผู้ชายก็เลยเกิดอาการเหงาก็เลยมาเจอน้องนะคะพอมาเจอน้องก็ตอนแรกก็กะว่าจะแต่งงานกับน้องนั่นแหละแต่บังเอิญว่าผู้หญิงคนนี้กลับมาเขาก็เลยดีใจนะคะผู้หญิงอาจจะกลับมาง้อหรืออะไรสักอย่างนี่แหละก็กลายเป็นว่าน้องคนนี้เป็นแค่คนขั้นเวลาตัวขั้นเวลาของผู้ชายเฮียคนหนึ่งนะคะผู้ชายหลายใจนี่ไงคะที่ดิฉันก็จะบอกเน้นย้ำเสมอว่าฝรั่งไม่ใช่นิพพานฝรั่งไม่ใช่เทวดาฝรั่งไม่ใช่เจ้าชายขี่ม้าขาวฝรั่งเฮียแบบนี้มีเยอะนะคะเพียงแต่ว่าเราจะเจอแบบไหนฝรั่งดีๆก็เยอะค่ะนะคะแต่บังเอิญว่าน้องคนนี้มาเจอฝรั่งโชคไม่ดีมาเจอฝรั่งที่ไม่ดีก็เลยโดนหลอกนะคะช่วงแรกเขาอาจจะไม่ได้หลอกหรอกค่ะแต่ว่าพอเมียเขากลับมาง้อเขาก็เลยดีใจแล้วเขี่ยน้องทิ้งเพราะว่าอาจจะไม่ได้รักน้องจริงอาจจะแค่ว่าต้องการหาใครมาทดแทนเมียเขาช่วงนั้นเขาอาจจะทะเลาะกันแล้วก็คิดว่าอาจจะได้เลิกกันแน่ๆเมียเขาอาจจะไม่กลับมานะคะแต่พอเมียเขากลับมาปุ๊บน้องก็เลยกลายเป็นทาสอากาศไปเลยเป็นคนไม่สำคัญซึ่งจะโทษแม่เขาก็ไม่ถูกค่ะเพราะว่าฝรั่งนะคะเรื่องนี้เขาไม่ยุ่งกันมึงจะมีเมียมึงจะมีอะไรเรื่องของมึงอะไรแบบนี้ค่ะดังนั้นก็อย่าว่านะคะแต่น้องโชคดีนะน้องยังไม่ได้ลาออกจากงานไม่งั้นหรอมึงเอ้ยไม่รู้ว่าจะทำยังไงจักว่าสีห้องเพ่งหยังดีแล้วดีแล้วค่ะที่ไม่ได้แต่งงานแล้วไม่จดทะเบียนกันไม่งั้นมันจะยุ่งยากมากมายนะคะอีกอย่างนึงไม่ได้ถลำลึกไปมากกว่านี้ก็มีคอมเมนต์เข้ามานะคะก็บอกว่าน่าเห็นใจเจอคนไม่ดีแต่ก็ยังดีที่คุณยังมีทางออกเคยมีหลายเคสที่มาเยี่ยมแฟนที่สวีเดนมาอยู่ด้วยกันแล้วไปกันไม่รอดในหลายๆด้านบางคนเจอหนักกว่าคุณตรงที่เขาไม่มีทางไปไม่มีทางไปเลยเงินก็ไม่มีงานที่ไทยก็ไม่มีไม่รู้จะพึ่งพาใครที่ไหนต้องขอความช่วยเหลือจากคนไทยด้วยกันที่สวีเดนนี่แหละค่ะถ้าฝรั่งอยู่ร่วมกับพ่อแม่ไม่มีอนาคตค่ะพอถึงความรักความสัมพันธ์ผ่านไปได้แต่จะมาติดด่านตรงวีซ่าอาศัยอยู่ในอนาคตนะคะเพราะตม.เขามีเกณฑ์กำหนดเลยว่าคนการันตีต้องมีที่พักเป็นของตัวเองอยู่เป็นส่วนตัวจะมาเช่าหรือซื้อเองก็ได้รายได้ก็ต้องมีถึงเกณฑ์ที่ตม.กำหนดคบกันต้องดูกันยาวๆแค่เจอกันไม่กี่ครั้งวิดีโอคุยกันตลอดก็ไม่ได้ความหมายความว่าเขาจะไม่มีความลับกับเราสำหรับคุณยังโชคดีที่ยังสามารถช่วยเหลือตัวเองพาตัวเองกลับบ้านได้และยังมีงานทำที่ไทยต่อสู้ๆนะคะผู้ชายดีๆอาจจะรอคุณอยู่ข้างหน้าก็ได้แล้วก็มีคอมเมนต์เข้ามาเห็นใจน้องนะคะสงสารน้องจริงๆแต่น้องเข้มแข็งมากตัดสินใจได้รวดเร็วมากๆไม่ยืดเยื้อขอเป็นกำลังใจให้เจอคนดีๆนะคะผู้ชายไม่ดียังมีอีกมากมายมองในแง่ดีคือเรารู้เร็วและไม่ได้เกินเลยไปมากกว่านี้ไม่ได้ท้องไม่ได้มีลูกด้วยกันตัดสินใจถูกแล้วค่ะบอกตัวเองว่าเรายืนอยู่ด้วยตัวเองค่ะไอ้ที่มันผ่านมาแล้วก็ปล่อยให้ผ่านไปนะคะอย่าไปแคร์ค่ะได้รับบทเรียนหนึ่งในชีวิตคิดซะว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตโชคดีที่ได้เรียนรู้อย่าเศร้านานนะคะหายเศร้าแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ไม่ต้องไปเสียเวลาคิดมากไม่มีประโยชน์ถ้าเขาติดต่อมาก็ช่วยด่าให้ด้วยนะคะดีแล้วค่ะที่รู้ไม่งั้นแต่งงานไปจะช้ำใจกว่านี้คนเร็วๆออกไปจากชีวิตได้ไม่ต้องไปเสียดายนะคะเดินหน้าต่อไปเลิศๆเชิดๆแค่มาเยี่ยวใส่ล้อรถค่ะ
่านแล้วรู้สึกเสียใจด้วยจริงๆดีนะไม่ออกจากงานอย่าเสียใจนานนะคะผู้ชายเร็วๆแบบนี้ไม่มีค่าค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นที่เรื่องเล่าเรื่องนี้ดิฉันขอตั้งชื่อเรื่องนี้นะคะว่าฉันเป็นแค่คนขั้นเวลานะคะไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้จริงๆเอาละค่ะวันนี้ดิฉันก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะน้องชายลุงกินข้าวข้างหลังช่วงนี้แกไม่สบายค่ะหยุดงานนานเลยอันนั้นสามีดิฉันกับเสื้อดำ แฟนน้องชายไม่ได้ไปทำงานค่ะช่วงนี้หยุดแล้ว5อาทิตย์หลังจากนั้นเขาก็จะผ่าตัดนะคะผ่าตัดใหญ่ What are you doing? สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับ Your hand สวัสดีครับThat good. Okay, bye bye. สวัสดีค่ะ